สวัสดีครับ It's my life It's my style โจฮังนัสสารคามนะครับวันนี้ตอนเช้าๆนะครับเราก็จะมาพูดถึงสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคหลงลืมนะครับหรืออัลไซเมอร์นะครับสมุนไพรตัวที่ว่านี้นะครับก็คือสมุนไพรพรหมเมนะครับสมุนไพรพรหมเมนี่โจได้เอามาปลูกหลายปีแล้วนะครับแต่ว่ารสชาติเขาจะออกขมๆนะครับแต่ว่าสามารถที่จะปลูกเป็นไม้ประดับได้ด้วยนะครับนี่โจปลูกใส่กระถางนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสมุนไพรพรหมมินะครับเราจะทานอย่างไรเรามาว่ากันสมุนไพรพรหมมิบำรุงสมองฟื้นฟูสมองแก้โรคหลงลืมสมุนไพรพรหมมิเป็นสมุนไพรที่ต้องนะครับทำการเข้าใจสักนิดหนึ่งนะครับเป็นสมุนไพรที่หายากพอสมควรแต่เดี๋ยวนี้นะครับตามร้านต้นไม้ต่างๆนะครับบางร้านก็มีบางร้านก็ไม่มีนะครับสมุนไพรชนิดนี้นะครับมีความพิเศษคือนะครับเกี่ยวกับสรีระของร่างกายนะครับเป็นยาอายุวัฒนะนะครับบำรุงร่างกายบำรุงสมองฟื้นฟูสมองบำรุงความจำนะครับฟื้นฟูความจำซึ่งเป็นสมุนไพรนะครับที่ปลูกง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้นะครับผมทีนี้สำหรับการดื่มนะครับเราบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นการดื่มต้มทานน้ำนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับแค่เด็ดยอดนะครับมาเป็นผักนะครับในการกินกับน้ำพริกนะครับน้ำพริกปลาร้าก็ได้น้ำพริกปลาแจ่วก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับอะไรที่เป็นน้ำพริกปลาป่นก็ได้นะครับสมุนไพรพรหมมิทานได้ทุกวัยและวัยที่สำคัญของชาติก็คือนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับต้องใช้สมองที่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นสมุนไพรชนิดนี้นะครับก็ต้องทานประมาณวันละ30ยอดนะครับยอดนึงก็ห่างประมาณ2นิ้วนะครับนี่แหละครับในการทานนะครับเช้า10ยอดเที่ยง10ยอดเย็น10ยอดนะครับทานประมาณ3เดือนนะครับสมุนไพรก็จะทำการบำรุงร่างกายบำรุงสุขภาพบำรุงสมองได้อย่างชะงัดนักแลเลยล่ะครับทีนี้ถ้าท่านใดนะครับวัยชรานะครับหรือวัยที่มีอายุเยอะแล้วนะครับเกิดเป็นโรคหลงลืมนะครับหรืออัลไซเมอร์ก็สามารถที่จะแก้ได้นะครับด้วยการทานยอดของสมุนไพรพรหมมิสมุนไพรที่ทรงคุณค่าท่านใดไม่อยากเป็นโรคหลงลืมต้องทานสมุนไพรพรหมมิกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ YouTubeช่องโจฮังนัสสารคามนะครับสวัสดีครับผมโจฮังนัสสารคามนะครับวันนี้นะครับโจก็จะมาพูดเกี่ยวกับนะครับสรรพคุณของหัวปรีนะครับของกล้วยนะครับกล้วยน้ำว้านะครับว่าเราจะเอาไปทำอะไรนะครับในการเรียกน้ำนมของคุณแม่หลังคลอดนะครับสวัสดีครับ It's my life It's my style โจฮังนัสสวัสดีครับโจฮักนัสสารคามนะครับ It's my life It's my style นะครับวันนี้โจนะครับก็จะมาพูดถึงนะครับทางด้านสุขภาพของคุณแม่นะครับหลังคลอดแล้วมีสรรพคุณนะครับแล้วก็เป็นผักอะไรนะครับที่จะมาเพิ่มปริมาณของน้ำนมของสตรีหลังคลอดบุตรนะครับคือคุณแม่ลูกอ่อนนี่เองนะครับวันนี้นะครับโจก็จะมีการนำเสนอนะครับเกี่ยวกับปีกล้วยนะครับปีกล้วยนี้ก็คือนะครับจากผลงานการวิจัยนะครับต่างๆมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่นะครับก็วิจัยได้แล้วว่านะครับสมุนไพรปีกล้วยนะครับซึ่งเป็นผลไม้ส่งออกไปทางยุโรปนะคนสัญจรได้แบบคือไม่พอเลยคือผลิตไม่พอที่คนไทยส่งไปขายที่นั่นนะยุโรปนี่ต้องการมากนะครับแต่วันนี้นะครับคนสัญจรทราบไหมว่าปลีกล้วยเนี่ยเป็นหัวปีที่ส่งออกที่แบบว่าเด็ดโดดเด่นกว่าไม้อื่นด้วยซ้ำเป็นผักส่งออกใช่เป็นผักส่งออกที่ทางยุโรปนี่ต้องการมากนะครับครับผมแต่วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงการเรียกน้ำนมเพิ่มปริมาณน้ำนมของคุณแม่หลังคลอดนะครับน้ำนมน้อยหรือว่าน้ำนมน้อยน้ำนมไม่พุ่งนะครับแล้วก็ปริมาณของน้ำนมที่แบบว่าที่มีรสจืดด้วยนะครับน้อยแล้วก็รสจืดด้วยนะครับทีนี้ป
รีกล้วยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นไม้โบราณก็ว่าได้เนาะเพราะว่าคนสมัยก่อนเขาก็กินปรีกล้วยอยู่แล้วผมเห็นพี่สาวเขาทานบ่อยนะสมัยก่อนเขามีลูกนะครับทีนี้ปรีกล้วยนะครับที่ได้เขาขาวมาแบบนี้นะครับผมก็นะครับได้ทำนะครับก็คือบีบน้ำมะนาวแล้วก็เกลือนะครับแช่ลงไปนะครับก็จะทำให้ปรีกล้วยเนี่ยขาวนะครับนะชิมให้ดูเลยว่ากรอบขนาดไหนออกเปรี้ยวเค็มนิดนึงนะครับทานง่ายทีนี้นะครับเราก็มาพูดถึงนะครับว่าปรีกล้วยเนี่ยเขาไปประกอบเป็นอาหารอะไรบ้างไม่ว่าจะสดหรือไปผัดไปทอดนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงแบบเป็นผักเลยก็คือดิบๆนะครับก็คือได้อย่างนะคนสัญจรลองซูมภาพมานิดนึงนะครับเราก็จะได้สดๆแบบนี้เลยนะครับกรอบด้วยนะครับเพราะว่าเราใส่เกลือแล้วก็น้ำมะนาวบีบลงไปเวลาเราล้างนะครับผิวเขาจะได้ไม่คล้ำผิวขาวยางก็จะหมดยางก็จะหมดไปนะครับแล้วทานได้ง่ายนะครับถามว่าคนทั่วไปทานได้ไหมทานได้เป็นต่างผักเลยนะครับเป็นผักที่บำรุงน้ำนมได้ดีนะครับทีนี้ถ้าเราไม่ล้างน้ำมะนาวกับเกลือเนี่ยมันก็จะสีคล้ำเหมือนกับสีนี้เลยเห็นไหมสีเขาจะคล้ำนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปประกอบอาหารแบบสุกก็ได้นะครับแบบนึ่งก็ได้เป็นต้มเป็นนึ่งเป็นผัดได้หมดได้หมดครับผัดน้ำมันหอมก็อร่อยนะครับเรียกน้ำนมของสตรีหลังคลอดแม่ลูกอ่อนดีๆนี่เองนะครับได้อย่างชะงัดนักแลเป็นผักส่งออกของนะครับประเทศไทยที่มียอดสูงมากทางยุโรปต้องการเรียกน้ำนมด้วยนะครับของคุณแม่ลูกอ่อนนะครับน้ำนมเยอะน้ำนมมากเพิ่มปริมาณมากแล้วก็นะครับลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยแล้วก็คนสัญจรทราบไหมว่าครับเป็นผักที่ส่งออกยังไม่พอมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับเชียงใหม่อัดเป็นเม็ดขายด้วยนะครับอัดเป็นเม็ดนะครับหลังจากที่งานการวิจัยแล้วนะครับนี่แหละครับปรีกล้วยเพิ่มน้ำนมเพิ่มปริมาณน้ำนมลดน้ำตาลในเลือดได้อย่างชะงัดนักแลสิบอกใครสมุนไพรพญายอหรือเสลดพังพรตัวเมียท่านผู้ชมจะได้รับชมกันว่าเป็นสมุนไพรที่ทรงคุณค่าแก้ลมพิษหลายๆท่านอาจจะเป็นลมพิษผ่านมาบ้างในชีวิตสมุนไพรพญายอหรือเสลดพังพรตัวเมียแก้ลมพิษสวัสดีครับ It's my life It's my style โจฮังนัสสารคามนะครับวันนี้มาพบกับโจกับมุมสุขภาพเช่นเคยนะครับแต่ว่าจะออกนอกพื้นที่สักนิดนึงนะครับวันนี้ผมก็จะมีนะครับสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคภัยต่างๆแต่โรคภัยที่ว่านี้นะครับก็คือมาตามฟ้าอากาศมากับเลือดลมของเรานะครับก็คือนะครับถ้าท่านใดนะครับเคยเป็นไหมครับลมพิษนะครับติดตามไปชมเลยครับว่าสมุนไพรตัวที่ว่านี้นะครับก็คือเสลดพังพรตัวเมียหรือพญายอไปดูวิธีทำกันเลยครับสมุนไพรเสลดพังพรตัวเมียหรือพญายอแก้ลมพิษซึ่งลมพิษมีอาการคันปวดแสบปวดร้อนตามเนื้อตามตัวตามผิวหนังหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ก็สามารถเป็นได้วันนี้เราจะไปเก็บเสลดพังพรตัวเมียนะครับ 5-10 ใบมาตำหรือขยำผสมกับดินสอพองในการรักษาเราก็จะมาดูกันนะครับว่าสมุนไพรตัวที่ว่านี้นะครับก็คือนะครับสมุนไพรเสลดพังพรตัวเมียนะครับประมาณ 5-10 ใบมาขยำนะครับอันนี้ก็คือผมได้ขยำแล้วส่วนเที่ยวขาวนี่ก็คือนะครับดินสอพองนะครับเอามาผสมสักนิดนึงแล้วขยำเข้าด้วยกันนะครับแล้วเราก็เอามาทาตรงบริเวณที่เป็นลมพิษนะครับแล้วนะครับประมาณ30นาทีนะครับก็จะอาการก็จะดีขึ้นนะครับนี่แหละครับเสลดพังพรตัวเมียผสมกับดินสอพองอันนี้ก็คือถุงดินสอพองที่ผมเอามาให้เห็นนะครับมาได้ชมกันว่าอันนี้พอดีใส่ถุงแล้วนะครับก็เขียนว่าดินสอพองนะครับส่วนใบเสลดพังพรตัวเมียเราก็ใช้ประมาณ 5-10 ใบนะครับมาตำแล้วก็ผสมคลุกเคล้าเข้าด้วยกับดินสอพองนะครับแล้วก็มาทานะครับผมนี่แหละครับรักษาได้อย่างชะงัดนักแลแก้ลมพิษ
ดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนักสารคามสำหรับในการรักษาโรคลมพิษชางาดนักแหล่สิบอกไห่ด้วยเสลดพังพรตัวเมียหรือพญายอ